ชยพรสิริพรไพบูลย์ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำกำลังอธิบายแผนที่ถ้ำสายทองโดยชี้จุดรอยต่อระหว่างถ้ำหลวงและถ้ำสายทองซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการสำรวจว่าถ้ำหลวงและถ้ำสายทองมีความต่อเนื่องกันหรือไม่เนื่องจากเบื้องต้นพบระยะห่าง50เมตรถ้าต่อเนื่องกันจะทำให้ความยาวของถ้ำหลวงอาจยาวมากขึ้นเพิ่มมา 1.2 กิโลเมตรซึ่งต้องสำรวจว่าระยะห่างดังกล่าวคนสามารถจะมุดรอดไปได้หรือไม่รวมถึงการจะทำแผนผังถ้ำสายทองที่เชื่อมต่อกับถ้ำหลวงผมแนะนำให้มีการสำรวจตั้งแต่ในถ้ำถงแรกของถ้ำหลวงเลยแล้วก็ปากถ้ำแล้วก็แนวขวางต่างๆตรงนี้นะแล้วเรามีของกรมน้ำบาดาลจะได้เครื่องมือชนิดใหม่มาซึ่งจะสะดวกขึ้นเราจะทำแนวเนี้ยแนวขนานในภูเขาเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันจะมั่นใจได้ว่ามันมีเชื่อมจริงหรือเปล่า มีโพรงจริงหรือเปล่าถ้ามีโพรงเราสรุปได้ว่ามันเป็นระบบเดียวกันมันก็จะได้คัดเชื่อมตรงนี้นะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.2 กิโลก็จะอาจจะเลื่อนระดับเป็นอันดับ3อะไรพวกนี้ขึ้นไปนะการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการสำรวจถ้ำสายทองในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในภาคส่วนอื่นที่ยังไม่เคยสำรวจถ้ำได้เข้าใจในการทำงานและนำมาซึ่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันก่อนที่จะมีการสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอนาคตโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีจะติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนตั้งแต่บนหลังคาถ้ำหลวงและโดยรอบถ้ำหลวงเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำในแต่ละจุดตั้งแต่น้ำเข้าถ้ำน้ำออกจากถ้ำเพื่อจัดทำแผนเรื่องน้ำภายในถ้ำหลวงและการจัดการน้ำบริเวณโดยรอบเราจะมีการตั้งสถานีวัดน้ำฝนตั้งแต่บนหลังคาถ้ำหลายๆส่วนให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการวัดอัตราการไหลของน้ำในแต่ละจุดตั้งแต่การเข้าน้ำที่เข้าน้ำที่ออกบางจุดเรายังสงสัยเราจะมีเทคนิคเรียกว่า tracing technique คือเราจะใช้สารเรืองแสงนะปล่อยลงไปแล้วก็ไปดักรอตามรูต่างๆแล้วก็แล้วก็จะมีเครื่องวัดตัวเนี้ยวัดพิเศษเลยแล้วก็จับเวลาว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ออกรูไหนเราก็สามารถคำนวณได้ว่าน้ำที่เข้ามาในถ้ำเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆมันมีปริมาณแค่ไหนมีออกช่วงไหนบ้างใช้เวลาเท่าไหร่ผมก็เลยแนะนำทางกรมน้ำบาดาลว่านอกจากจะทำพื้นที่นี้แล้วจะต้องไปทำธรณีวิศวกรถึงท้องนาพวกนั้นด้วยเพราะว่ามันมีหลักการของการศึกษาน้ำบาดาลมันมีตั้งแต่จุดที่เป็นน้ำเข้าจุดที่เป็นในระบบถ้ำแล้วก็เป็นจุดที่น้ำออกทั้งหลายรวมทั้งใต้ดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำบาดาลชั้นดีเลยสำหรับบรรดาหินแข็งทั่วโลกนะหินแข็งทั้งหลายเนี่ยถ้ำหินปูนจะมีแหล่งน้ำบาดาลที่ดีมากสำหรับโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูนวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีคือปีงบประมาณ2562ถึง2563เบื้องต้นจะมีการจัดทำแผนผังถ้ำอย่างละเอียดสำรวจทางด้านอุทกธรณีวิทยาเพื่อหาข้อมูลในพื้นที่รับน้ำระบบการไหลของน้ำบาดาลน้ำพุน้ำซับและทานน้ำใต้ดินโดยศึกษาความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ของชั้นน้ำหินปูนต่างๆและชั้นน้ำอื่นๆที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไปการสำรวจถ้ำสายทองและถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจถ้ำทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับถ้ำท่องเที่ยวเพื่อจัดทำข้อมูลแผนผังถ้ำเพื่อใช้ในการศึกษากายภาพสภาพแวดล้อมรวมถึงเพื่อนำมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งการบริหารจัดการถ้ำการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของถ้ำจตุพรอัธโยโคถ่ายภาพพัสนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงาน